สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับอารามบอยชาแนลวันนี้ก็จะมาเสนอเคล็ดลับดีๆนะครับเรื่องการทำแสงพระอาทิตย์ในโปรแกรม Photoshop เมื่อพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยนะครับไปทำพร้อมๆกันเลยอันดับแรกก็เปิดโปรแกรม Photoshop ขึ้นมาก่อนนะครับหน้าตาก็เป็นเช่นนี้นะครับหลายท่านอาจจะมีแล้วในเครื่องหลายท่านอาจยังไม่มีนะครับก็หาโหลดเอาไว้ได้เลยนะครับเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายนะครับแรกๆอาจจะยากซะหน่อยนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเคล็ดลับในการทำแสงพระอาทิตย์นะครับสวยๆนะครับพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับเราไปที่ไฟล์นะครับนี่นะครับเดี๋ยวซูมให้ชัดๆนะครับคลิกเมาส์ซ้ายไปที่ไฟล์นะครับแล้วมาที่ New นะครับ NewCtrl N นะครับ New คลิกเข้าไปเลยนะครับก็จะเด้งมาสู่หน้านี้นะครับเราก็จะปรับค่าให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับ500พิกเซลคูณ500พิกเซลนะครับส่วนด้านล่างนี้ปล่อยไปนะครับด้านล่างสุดนี้จาก White Background Color Transparent นะครับก็เป็นเลือกไว้นะครับผมอาจจะพูดภาษาอังกฤษเก่งสักหน่อยนะครับคือผมเรียนสเน็กสเน็กฟิตฟิตนะครับงูงูปลาปลานะครับ ภาษาอังกฤษผมคล่องเหลือเกินนะครับทนฟังกันหน่อยนะครับสอนกันแบบบ้านๆนะครับเอาพร้อมแล้วนะครับก็กดโอเคไปกันเลยนะครับเราก็จะได้สี่เหลี่ยมจัตุรัสสีขาวนะครับเรามาดูที่โฟกัลแบ็กกราวนะครับโฟกัลเราก็จะใช้เป็นสีดำนะครับbackground ก็เป็นสีขาวนะคืออันนี้นะครับบางท่านอาจจะไม่รู้ว่ามันเอามาจากไหนครับ background foreground foreground สีดำนี่เราก็คลิกไปนะครับแล้วก็จะมีขึ้นสีให้เลือกนะครับเราก็เลือกสีดำนะครับก็กดโอเคนะครับ background เหมือนกันนะครับสีขาวเราก็กดสีขาวเข้าไปนะครับมันก็ให้เลือกเราเลือกเอาสีนะครับสีไหนนะครับสีฟ้าสีต่างๆสีชมพูก็มีมากมายนะครับแต่เราเลือกสีขาวแล้วกันนะครับเมื่อได้มาพร้อมแล้วเราก็ไปที่นี่เลยนะครับไปที่ฟิลเตอร์นะครับนี่นะครับฟิลเตอร์ filter อ่านว่าฟิลเตอร์นะครับกดเข้าไปนะครับ1ครั้งแล้วเลื่อนลงมาที่ฟิลเตอร์แกลเลอรี่นะครับคลิกไป1ครั้งนะครับก็ขึ้นมาหน้านี้บางท่านอาจจะอยู่ที่ distortบัตสโตเกอร์อะไรสักอย่างนี้นะครับเลื่อนลงมานะครับมาหาคำว่าดิทอดนะครับมาหาคำว่าสเก็ตนะครับขออภัยนะครับสเก็ตแล้วเลือกมาที่ฮาร์ปโทนแพทเทิร์นนะครับน่าจะอ่านเช่นนี้นะครับฮาร์ปโทนแพทเทิร์นแหมภาษาอังกฤษเป๊ะแล้วเราก็มาดูด้านขวามือนะครับตรงนี้ถ้าเกิดใครไม่เป็นลายนะครับปรับให้เป็นลายนะครับจะมีอยู่3ช้อยให้เลือกนะอันแรกจะเป็นนี่นะครับไซส์อะไรสักอย่างนะครับเป็นกลมๆนะครับกลมๆมองแล้วเหมือนเป้างงๆยังไงไม่รู้ครับอันที่2ก็เป็น DOT นะครับดอทเป็นตาหมากรุกนะครับเราเลือกอันที่3นะครับลายนะครับลายไม่ใช่ลายแบบนั้นนะครับเอาละครับแล้วก็มาดูที่ไซส์นะครับไซส์นี่คือขนาดนะครับเราจะเอาขนาดเล็กก็ย่อลงไปนะครับหรือขนาดใหญ่นะครับผมเลือกขนาดใหญ่นะครับเพราะมันจะดูเท่ดีนะครับอันนี้ก็เป็นคอนทราสต์นะครับอ่านว่าคอนทราสต์น่าจะใช่คอนทราสต์นี่คือความฟุ้งนะครับความฟุ้งความคมชัดนะครับผมเลือกไว้ที่สุดเลยครับ50นะครับเมื่อเราเซตตรงนี้แล้วเรียบร้อยก็กดโอเคเลยนะครับแหน่ก็มาสู่หน้านี้นะครับยังครับใจเย็นๆนะครับยังอยู่อีกหลายขั้นตอนนะครับเราก็ไปที่ image นะครับ image นี่ครับ image คลิกซ้ายไป1ครั้งนะครับก็ขึ้นมาหน้านี้นะครับเราเลือกไปที่ image rotation นะครับ imageLotation น่าจะอ่านอย่างนี้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันอ่านไปอย่างนี้แล้วครับเรียกว่าเอาตามนี้แล้วกันนะครับ
image rotation นะครับก็มาดู180 90นะครับเราเลือกที่90 CW นะครับ90 CW ก็คลิกไปนะครับก็จะกลับหัวแนวตั้งนะครับใกล้แล้วนะครับเราก็ไปที่ฟิลเตอร์กันอีกครั้งนะครับฟิลเตอร์นะครับอ่านว่าฟิลเตอร์คลิกเข้าไปนะครับคราวนี้เราไปที่นี่นะครับเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับใจเย็นๆนะครับมาที่ distort นะครับน่าจะอ่านประมาณนี้นะครับ distort นะครับมันจะถอดอะไรครับถอดเสื้อถอดกางเกงเปล่าไม่รู้ distort แล้วเราเลือกมาที่polar เราเลือกมาที่ polar coordinates นะจะน่าจะอ่านประมาณนี้ครับ polar coordinate คลิกไปเลยครับ polar นะครับก็จะขึ้นมานี่แล้วครับโอ้ยสวยงามแล้วครับเป็นแล้วนะครับคราวนี้ถ้าเกิดบางท่านอาจจะเป็นอย่างนี้นะครับไม่ใช่นะครับเราต้องคลิกตัวบนนี้นะครับตัวบนนะครับอ่านว่าอะไรผมก็ไม่รู้นะครับเนี่ยแหละตัวบนเนี่ยเป็นเลยนะครับแล้วก็กดโอเคได้เลยนะครับป๊าบน่าเรียบร้อยนะครับก็ยังไม่เสร็จเอ๊ะทำไมมันไม่สีแดงเรามาตรงนี้ก่อนนะครับนี่ช้าช้านะครับมาตรงคำว่า background นะครับมีรูปที่ขาวดำนะครับ background เราทำไม่ให้เป็น background ก่อนครับดับเบิลคลิกซ้ายนะครับจะขึ้นมานี้นะครับอันนี้ให้เปลี่ยนชื่อก็ได้นะครับจาก layer 0เปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้แต่ผมไม่เปลี่ยนนะครับผมกดโอเคเลยคำว่า background ก็จะหายไปแล้วครับคำว่า background ก็จะหายไปแล้วคราวนี้เราก็ต้องสร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งเพื่อที่จะเติมสีลงไปนะครับก็เลื่อนมาลงด้านล่างนี่นะครับด้านล่างก็จะมีเรียงอยู่นะครับเรียงอยู่หลายตัวนี่ครับนี่ครับตัวนี้เลยนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับมองชัดๆนะครับซูมเข้าไปให้แล้วครับเขียนว่า create a new layer นะครับ create a new layer หมายถึงเลเยอร์ใหม่นะครับคลิกซ้ายไป1ครั้งก็จะขึ้นมาอยู่ด้านบนนะครับเราลากมาไว้ข้างล่างเลยนะครับลากลงมาครับมาไว้ด้านล่างเสร็จแล้วนะครับคราวนี้เราก็อยู่ตรงนี้นะครับคลิกอันนี้ไว้นะครับแล้วมาที่ background นะครับเราเลือกสีตามใจชอบนะครับเราเลือกสีแดงนะครับเลือกสีแดงก่อนเลยเลือกสีแดงกดโอเคแล้วก็เรามาเติมสีนะครับหาดูรูปกระป๋องสีนะครับแล้วก็เราก็เทสีลงไปตรงนี้เลยนะครับเทไปนะครับมันจะมาขึ้นสีแดงตรงนี้นะครับตรงที่เราเทนะครับคราวนี้เราไปเลเยอร์ด้านบนก่อนนะครับคลิกไป1ครั้งนะครับแล้วเลื่อนตรงไปที่ normal นะครับ normal เพื่อปรับนะครับปรับให้เป็น lighten สักอย่างนะครับ lighten นี่นะครับหาดูนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ครับอันที่8นะครับ lighten นะครับเหนือคำว่า screen นะครับคลิกเข้าไปนะครับมันก็จะมาเลยนะครับเป็นสีแดงนะครับสมมุติเราไม่ชอบสีแดงเราก็สร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่1เลเยอร์นะครับลากลงมาใต้ตัวจริงนะครับเราก็ไปเลือกสีเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับเราคลิกที่นี่นะครับแล้วเราเลือกสีน้ำเงินน่ะสีน้ำเงินดูซิจะสวยไหมครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเราไปที่อุปกรณ์เทสีนะครับเราก็เทลงไปนะครับก็จะกลายเป็นสีน้ำเงินแล้วนะครับคราวนี้เราต้องการสีอะไรอีกล่ะสีเขียวดีไหมเอาสีเขียวนะครับสีเขียวอ่อนๆ นี่สีเขียวอ่อนๆ นะครับก็เหมือนเดิมครับไปที่กระป๋องสีนะครับแล้วก็เทลงไปนะครับก็จะกลายเป็นสีเขียวอ่อนเลยนะครับเป็นไงครับนี่นะครับสีน้ำเงินสีแดงนะครับทุกอย่างสวยงามนะครับง่ายๆนะครับเคล็ดลับที่วันนี้อารามบอยชาแนลก็มาเผื่อแผ่กันนะครับผมก็ไม่ได้เก่งเท่าไหร่นะครับแต่ว่าทำได้นะครับก็เลยอยากจะมาแบ่งปันกันนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมและติดตามอารามบอยชาแนลนะครับยังไงถ้าชอบก็กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งไว้นะครับ
เพื่อไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปนะครับที่จะมาเผื่อแผ่กันสำหรับวันนี้ขอขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับ